สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วยามเย็นของวันที่16วันหวยออกใช่ค่ะวันนี้วันเสาร์นะตรงกับวันเสาร์วันหวยออกบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยนะคะวันนี้ไลฟ์สดนั่นเองนะคะวันนี้เรามีรถมานำเสนออยู่2คัน2รุ่นนะคะ2ยี่ห้อเลยนะคะคันแรกก็จะเป็น Honda CR-V คันที่2 Suzuki Ertiga นะคะ2คันนี้นะคะเป็นรถ SUV ขนาดเล็กนะคะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะตรงนี้เริ่มต้นเลยค่ะตุลเราให้ดูรถเลยเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไม่พูดมากนะคะทีนี้เราให้เห็นของจริงกันไปเลยนะคะเราจะมาอัปเดตใช่เป็น Honda นะคะ Honda CR-V นะคะตัวนี้เนาะปี2011เครื่อง2000นะคะตัวนี้ตัว E นะคะภายในสีดำนะคะตัวนี้เนาะรถสวยมากๆเลยนะคะออกห้างแพงมากๆเลยนะคะแต่ตัวเนี้ยแต่พอมาเป็นรถมือ2จอดที่กฤษฎาคุชค่ะมันถูกมากขอบอกว่ามันถูกมากมันถูกมากมันไม่แพงมันถูกมันเป็นรถอเนกประสงค์มันเป็นรถที่แบบว่าเหมาะมากๆที่สำคัญนะตัวนี้เป็นเครื่อง 2.0 นะคะตัว E นะคะและที่สำคัญประหยัดมากๆด้วยการติดแก๊ส LPG นะคะและที่สำคัญกว่านั้นยังไงพี่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือราคาถูกมากแต่ก็สวยเดี๋ยวดูรอบคันก่อนให้แพนรอบคันให้ดูว่าเพราะว่าคันนี้อาบน้ำเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้เลยอาบน้ำเสร็จมาวางให้ลูกค้าดูพร้อมกับอะไรสดแล้วก็ให้ลูกค้าดูเลยว่ารถเพิ่งเข้ามาลูกค้าท่านใดนะคะ3วอก CR-V นะหา CR-V สีขาวอยู่นะสีขาวไม่ขาวมาดูเลยธรรมดาขาวรุ่นต่อไปจะได้เป็นขาวมุกขาวมุกสวยมากออกข้างก็แพงกว่าขาวธรรมดานะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะรถสวยมากยางใหม่เลยนะคะนะที่มือจับโครเมียมอย่างดีเลยนะคะยางใหม่ของบริสตอลเลยนะคะยางใหม่ปีใหม่ๆดอกยางยังไม่สึกเลยนะคะตรงนี้รถสวยมากๆนะคะแม็กก็สวยค่ะแม็กเดิมๆของเขาเลยเนาะสวยจริงๆค่ะรถคันนี้สวยมากรอบนอกรอบนอกก็สวยขนาดนี้ภายในจะสวยขนาดไหนเป็นภายในเป็นบอดหนังสีดำนะคะสีดำไหมสีดำบอดหนังสีดำเออดำดิดำนะขอให้เป็นดำนะขอเปิดก่อนเห็นไหมเพราะว่าเราลองนั่งมาแล้วนะคะตัวนี้ภายในเบาะหนังสีดำเบาะสวยมากๆเบาะไม่เหี่ยวไม่ย่นเลยนะคะตรงนี้เนาะใช้งานทนุถนอมมากๆเลยนะคะตรงนี้มืดไหมคะมืดเฉยมืดมากนะคะเพราะว่ามันอยู่ในที่แล้ววันนี้บรรยากาศก็ดีอย่างหนึ่งก็คือฝนตกทั้งวันนะคะตรงนี้เอาสมืดและกล้องมองใช่อ่ะมาขึ้นมาพี่เดือนบานเลยค่ะตูนขาเปิดบานนี้ด้วยน้องตูนเออเปิดเลยนะใช่เปิดนิดเลยนะเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะภายในเขาก็จะหอมมากเลยใช่ใช่รถสวยจริงนะไม่มีรอยเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมเนี่ยพวงมาลัยก็แบบว่าสุดๆน่าใช้มากๆเลยนะคะมีแอร์แบ็กมี ABS ฟอกสบู่ฟอกเบาะหรือไงถูกต้องรถสวยเบาะข้อดีของเบาะหนังมันก็คือจะดีอย่างนึงคือมันไม่เปิดไม่เลอะทำความสะอาดง่ายถูกต้องใช่ไม่เปิดนั่งกับลูกอ้วกลูกฉี่ลูกอะไรก็แล้วแต่สารพัดที่เป็นของเสียนะคะอยู่ตรงนี้ล้างทำความสะอาดง่ายเช็ดค่ะทิชชู่เช็ดผ้าเช็ดออกหมดเลยนะคะตรงนี้ภายในภายในคอนโทรลสีดำคอนโทรลแบบไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะคะตรงนี้นะสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะรถสวยอ่ะมีเจนนี้เขาจะใส่มานี่บลูทูธใช่มั้ยใช่ค่ะมีครบทุกอย่างเลยนะอุปกรณ์ในรถใช้ได้ทุกอย่างนะคะมีปุ่มควบคุมมีอะไรได้หมดนะสวยอ่ะสวยมากๆนะคะตอบโจทย์ได้ดีมากภายในสะอาดเอี่ยมอ่องอรทัยเลยนะคะตรงนี้เนาะไม่มีรอยขีดข่วนรอยแมวข่วนหมีข่วนไม่มีเลยนะคะตรงนี้รอยยันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีไม่มีปกติรถพวกนี้ของออกไปแล้วจะมียงมียันตรงนี้ไม่มีนะคุ้มครองด้วยตัวของนี้เนาะไม่ต้องกลัวนะคะซื้อคันนี้ไปนะอีกอย่างซื้อรถที่กฤษฎาคุชค่ะนะคะเรามีดูแลหลังการขายให้นะคะไม่ต้องกลัวนะดูแลกันยาวๆนะรถไม่มีปัญหาอะไรขับผ่านเต็นท์แวะเข้ามาล้างรถให้ฟรีเลยนะคะตรงนี้เนาะล้างรถให้ฟรีเดี๋ยวเซลล์จะเป็นล้างรถให้ฟรีเลยนะคะตลอดชีวิตเลยนะคะฟรีจนกว่าจะเลิกใช้จะเบื่อกันไปเลยนะคะตรงนี้เนาะค่ะจัดไฟแนนซ์ถ้าเครดิตยังไงเดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะจัดได้เต็มนะมีเงิน 10,000 บาทก็สามารถออกคันนี้ได้เลยนะคะตรงนี้แสนนะตรงนี้ลูกค้าทุกคนที่ออก CR-V กับเราไปมีเงินแค่12,000สามารถออกได้นะ12,000นี่มันเป็นแค่ค่าน้ำจิ้มน้ำชานิดๆหน่อยๆเนาะค่าดำเนินการอะไรของเรานิดๆหน่อยๆใช้เงินได้เลยค่ะ12,000ออก CR-V ได้เลยนะคะใช่เข้ามาหาเดือนได้เลยค่ะเข้ามาหาตูนได้เลยนะเดี๋ยวจัดการให้เนาะแล้วก็คันนี้ถ้าใครชอบใครถูกใจใครยังไงเนาะโทรหาเดือนโดยตรงโทรหาตูนโดยตรงนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวจัดการให้มี 10,000 บาทมาคุยกันเลยค่ะตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยคือเอกสารมาเลยคือเอกสารมาเลยค่ะจัดไฟแนนซ์จัดจองจัดปล่อยให้เลยนะคะตรงนี้รถสวยจริงๆค่ะ
นะเรามาถูกทางแล้วนะคะตรงนี้เนาะรถปีไม่เก่าไม่ใหม่นะคะกลางเก่ากลางใหม่รถค่อนข้างจะเรียบร้อยมากๆรถเพิ่งเข้ามายังไม่ทำอะไรเลยนะคะตรงนี้นะเพิ่งเข้ามาแล้วก็แค่ล้างให้เด็กล้างเช็ดแล้วเราก็เอาเข้ามาไลฟ์สดให้ดูนะคะตรงนี้นะเป็นติดแก๊สหัวฉีดนะคะตรงนี้ค่ะ Honda นะคะ Honda CRV ปี2011นะคะจ้าเออรถมันเพิ่งเข้ามาเขาสั่งแบตรุ่นใหม่เขาสั่งแบตรออยู่ใช่ตรงนี้พอดีรถเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไปเปิดไอ้นี่มันใช้รีโมทมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เขามาแล้วใช่ตอนนี้พอดีรถมันเพิ่งเข้ามาแบตรุ่นเก่ามันหมดอายุเราก็เลยต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่ให้เนาะใช่ค่ะตรงนี้ลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปสบายใจได้ได้แบตรุ่นใหม่แน่นอนนะคะรออะไรเนี่ยยังใหม่ไม่มีรอยถูกครบเนี่ยบาร์โค้ดอะไรนะยังยืนตรงนี้ยังอยู่เลยกังหงกังหันอยู่ครบเขาเรียกอะไรนะกระดุมดุมดุมนะคะกระดุมกังหันมันอยู่ครบหมดนะคะตรงนี้เนาะเนี่ยใหม่ใช่พวกนี้ติดมาจะพาลูกค้ามาดูคันไหนค่ะต่อไปเรามีอีกคันหนึ่งที่จะนำเสนอเป็น SUV ขนาดเล็กเหมือนกันนะคะตัวนี้เนาะเป็นแบรนด์ของ Suzuki นะคะ Suzuki Ertiga นะคะตัวนี้นะ Ertiga ค่ะตัวนี้เป็นปี2015นะคะใช่ค่ะปี2015ตัวท็อปก็จะได้ประหยัดหน่อยเป็นเครื่อง 1.4 นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง 1.4 นะคะตัว XEตัว GX พี่ตัว GX ปี2015ปี2015ปี2015ตัว GX คือตัวท็อปสุดใช่ใช่ใช่บางทีก็จะเพี้ยนเพี้ยนนิดหนึ่งนะคะคือรถมันเยอะที่นั่งนะคะสำหรับครอบครัวไม่เล็กไม่ใหญ่ถูกต้องค่ะเป็น SUV ขนาดนั่นเองนะตรงนี้เนาะตัวนี้ก็วันนี้เราจะมานำเสนอรถที่ว่ามันประหยัดนะตัวนี้เครื่อง 1.4 เอาเพิ่มความประหยัดเข้าไปอีกใช่ค่ะติดแก๊สติดแก๊สให้ด้วยนะคะตรงนี้นะเพิ่มความประหยัดเข้าไปนะ 1,400 เนี่ยก็ประหยัดแล้วแถมติดแก๊สเข้าไปอีกนะคะมีเงินเท่าไหร่ออกได้อ่ะมาคุยกันที่เริ่มต้นที่ 10,000 บาทใช่ค่ะวันนี้เราออกรถ 10,000 ออกรถ 10,000 กันไปที่เราดูอยู่ตอนนี้นะเริ่มต้นใช้เงินออกรถที่ 10,000 บาทใช่ค่ะ 10,000 บาทนะมาหาเดือนมาหาตัวนะคะใช้เงินที่ 10,000 บาทนะคะออกรถสำหรับรถ2คันนี้ก็คือ CRV กับติก้าติก้านะคะตรงนี้นะสองชั้นนี้ของเรานะคะใช่ถูกต้องค่ะบางทีเราก็ไม่ได้เราก็นะแกดีมากวิ่งกับบ้านช่วงสงกรานต์ใช่ค่ะเนี่ยนะไปเที่ยวนะใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยของเราก็มีสงกรานต์นั่นเองนะคะตรงนี้เนาะกลับได้เลยค่ะไม่เป็นไรเขาไม่เพียงหาแก๊สติดแก๊ส LPG แล้วกันค่ะหาถังแก๊สไม่เจอนะคะค่ะตรงนี้ติดแก๊ส LPG นะคะตรงนี้เนาะภายในก็เรียบร้อยนะคะตรงนี้เนาะเป็นบ่อภายในสีครีมสีครีมภายในสีครีมสวยงามเนาะสวยงามนะสะอาดมากมีแอร์ด้วยใช่มีแอร์ข้างหลังนะคะตัวนี้ส่งมาข้างหลังไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าคนที่นั่งข้างหลังจะร้อนนะคะตรงนี้เนาะแอร์ทั่วถึงแน่นอนนะคะตัวนี้เนาะมีชั้นวางของมีวางแก้ววางของจิปาถาได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะรถสวยสภาพดีจริงๆนะคะเหมาะเป็นรถครอบครัวเนาะรถ SUV ขนาดเล็กนะคะตรงนี้10,000บาทออกรถได้เลยนะคะสำหรับ Honda CR-V นะคะแล้วก็ Suzuki Ertiga นะคะตัวนี้ปี2015เครื่อง 1.4 นะคะตัวนี้นะจ๊ะใครสงสัยข้องใจยังไงไม่ชัดเจนยังไงนะโทรหาเดินโดยตรงโทรหาน้องตูนโดยตรงตามเบอร์ที่เราปักหมุดไว้ให้นะคะหรือตามเบอร์ที่เราแจ้งเข้าไปตะกี้เลยนะคะตรงนี้จ้าฝ่ายดูภายในยังไม่ดูใช่ไหมอ่ะเราเปิดเริ่มจากด้านหน้าครับเดินนะตัวนี้นะรถเป็นรถที่แบบว่าเหมาะจริงๆนะใช้งานได้ดีได้แบบว่าตอบโจทย์ได้ดีอะค่ะใช่ตรงนี้เนาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้หมดเลยนะนะที่มีครอบครัวไม่ถึง10คนอ่ะพี่ซื้อรถตู้เดี๋ยวต้องซื้อรถตู้ยังครอบครัวไม่ถึง10คนก็เยอะแล้วไม่ถึง10คน8 9คนเนี่ยหรือจะดูเป็นตู้เตี้ยขนาดเล็กก็ได้ใช่นะเดี๋ยวเราจะนำเสนอแบบว่าถ้าครอบครัวเกิน10คนขึ้นไปเนี่ยเราจะอันนี้สัก5คน6คนกำลังดีเนาะไม่เกิน7คนเผื่อไว้ของด้วย ลูกค้าท่านใดนะคะอยากมาเห็นตัวเป็นๆนะ มาดูที่โชว์รูมเราได้เลยนะคะพี่เดือนโชว์รูมเราตั้งอยู่เส้นกาญจนากฤษฎากู๊ดคาร์นะคะตั้งอยู่ตรงถนนกาญจนานะคะอยู่เยื้องๆกับเดอะมอลล์บางแคนะคะถ้าลูกค้ามาจากทางบางบัวทองนะคะวิ่งยิงยาวมานะคะเลยเดอะมอลล์มาแล้วมากลับรถเกือกม้านะคะ
ขับรถเกือกมาตรงแถวหมู่บ้านสุขสันต์นะคะถ้าคนละแวกนี้แถวนี้น่าจะรู้จักนะคะพอลงกลับรถแล้วจะถึงเลยนะคะมันจะกระชั้นชิดนิดนึงนะคะหรือถ้าลูกค้ามาจากทางพระราม2ผ่านด่านเก็บเงินมาประมาณสัก5กิโลแล้วกันค่ะ5กิโลเนาะอยู่ซ้ายมือเลยศาลเจ้าพ่อเสือรูปปั้นพระจีนองค์ใหญ่ๆเลยนะคะตรงนี้เป็นสิริมงคลเนาะตรงนี้นะอยู่ข้างๆกับเต็นท์เรานะตรงนี้นะคะมาง่ายไปมาสะดวกค่ะอยู่ติดถนนกาญจนาเลยนะคะถนนเมนหลักๆของเราเลยนะคะถนน8เลนเลยนะคะตรงนี้นะไปมาสะดวกค่ะหาง่ายค่ะหรือถ้ามาไม่ถูกหรือยังไงก็โกกิ้งกลางสอบถามเส้นทางหรือแอดไลน์ไปนะเบอร์ของเรา2คนนะเบอร์ของเดือนของตุลเมมไปไลน์ขึ้นนะคะทักในไลน์มาเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ใช่ให้แชร์โลเคชั่นให้เลยนะคะตรงนี้เนาะตอนนี้ก็ขอกราบสวัสดีขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ดูเราอยู่เนาะตั้งแต่ต้นจนจบไลฟ์เลยนะคะค่ะขอกราบขอบพระคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ